สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยี่หงนะครับอีซูซุซอแสงมงคลอยุธยาครับเดี๋ยววันนี้ยี่หงมาแนะนำอะไหล่ตัวหนึ่งนะครับเป็นแผ่นคัสของรถรุ่น360แรงนะครับพี่แจ็คอันนี้วันนี้เรามีพี่แจ็คมาด้วยนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายอะไหล่ของยี่หงนะครับคือรถรุ่น360เนี่ยสับช่างก็เรียกเครื่องยนต์6 UZ นะครับหรือไม่ก็ GXZ 360เป็นรถที่ยอดขายอันดับ1ของประเทศไทยและมีเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับปัญหาหนึ่งที่ลูกค้าจะพบเจอก็คือว่าคลัตช์หมดนะครับและแผ่นคลัตช์ในสมัยก่อนเนี่ย 18,000 บาทนะครับราคาเก่านะครับ 18,000 บาทตอนนี้ทางซีเพชรและยี่หงได้ร่วมกันเอาอะไหล่ราคาพิเศษนะครับมาจำหน่ายนะครับอะไหล่ตัวนี้เป็นอะไหล่ของใครครับพี่แจ็คอะไหล่ของซีเพชรเหมือนกันจะทำผลิตในประเทศการรับประกันของซีเพชรรับประกันยังไงพี่แจ็ครับประกัน6เดือนหรือ 10,000 กิโลโอเคเหมือนเดิมเหมือนอะไหล่แท้ทุกอย่างเราเรียกง่ายๆว่าอะไหล่แท้แหละครับนะครับบังเอิญว่าตัวนี้ไม่ค่อยได้โฆษณาลูกค้าไม่ทราบนะครับราคา 9,800 บาทเท่านั้นนะครับของเทียมข้างนอกแผ่นหนึ่ง 7-8,000 ของแท้เรา 9,800 และช่วงนี้เรามีโปรลดแผ่นคัส 10% ก็เหลือไม่ถึง 9,000 หรอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะพี่แจ็คนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราแกะก่อนนะครับเนี่ยฮะค่อนข้างหนักนะครับคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้แผ่นคัสอีซูซุเราเกือบทุกรุ่นนะพี่แจ็คมีการปรับลดลงนะครับถ้าลูกค้าดูอยู่หรืออูต่างๆดูอยู่อยากจะซื้อเราก็ขายนะขายค่ะนะครับเราขายให้โอเคนะครับค่าขนส่งนี่ฮะนี่ครับดูงานครับแผ่นคัสให้ดูอะไรครับนี่ครับดูฟันเฟืองสปายต่างๆนี่ครับดูนี่ฮะงานละเอียดมากนะครับอย่างที่ยงเคยบอกนะครับสปริงต่างๆแน่นหนาไม่มีขยับนี่ครับงานของแท้ใส่ไปแล้วใช้งานได้สบายๆนะครับถ้าคนขับเป็นก็ 7-8 แสนโลเลยนะครับนี่ฮะดูผ้านะครับผ้าเรามีเนื้อทองแดงผสมด้วยนะครับไม่ใช่ผ้าทั่วไปนะครับนี่ฮะงานเราดีมากนะครับพี่แจ็คช่วยยกนะครับหนักอ่ะเขย่าหน่อยเนี่ยไม่มีเสียงสปริงเลยนะครับเงียบกิ๊บทุกอย่างแน่นหนานะครับนี่ที่ด้านหลังนะครับงานดีมากครับการย้ำรีเวทต่างๆโอเคเพราะรถรุ่นนี้เราต้องแบกน้ำหนักถึง50ตันใช่ค่ะฉะนั้นอะไหล่ต้องดีนะฮะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรืออูท่านใดสนใจติดต่อมาที่เพจเราได้เลยนะครับเราลดให้ 10% ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับในกลุ่มแผ่นคัสทุกรุ่นนะฮะนะครับพี่แจ็ควางครับนี่ค่อนข้างหนักนิดนึงครับโอ้โหนะฮะก็เป็นการแนะนำอะไหล่ดีๆนะครับยังไงเดี๋ยวยี่หงกับพี่แจ็คเนี่ยถ้ามีอะไหล่ราคาถูกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำในเพจต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ในตัวของแผ่นคัสยี่หงก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คลิปยี่หงให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ